ันชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าจัดตั้งคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเปิดเผยว่าพรรคร่วมรัฐบาลได้ส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีมาครบยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐยังอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรียกกรรมการบริหารพรรคประชุมพร้อมกันอย่างที่ทำการพรรคซึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคและนายอรรถกรศิริรัฐยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือเช่นเดียวกับนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรนายสัมพันธ์มายุโซส.ส.นราธิวาสและนายบุญสิงห์วรินทร์รักกรรมการบริหารพรรคในฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้ร่วมวงประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาวาระการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐโดยได้รับรองยืนยัน4รายชื่อรัฐมนตรีชุดเดิมในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินได้แก่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายอรรถกรศิริรัฐยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าหากรายชื่อที่ส่งไปแล้วปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติให้พรรคเพื่อไทยแจ้งกลับมาให้พรรคพลังประชารัฐรับทราบเพื่อให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อและเสนอบุคคลใหม่ทดแทนหากมีการเสนอชื่อแต่งตั้งรายชื่อบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้มาจากรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเสนอเป็นรัฐมนตรีทางพรรคขอปฏิเสธรายชื่อดังกล่าวและไม่ถือว่าเป็นไปตามข้อตกลงที่พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลควรยึดถือและปฏิบัติตามพรรคพลังประชารัฐขอยืนยันรายชื่อบุคคลที่ทางพรรคนะครับได้เสนอผ่านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมจำนวน4รายชื่อนะครับตามที่ได้มีการประสานกับคุณหมอพรหมมินทร์ตามนั้นนะครับทั้งนี้นะครับหากมีบุคคลตามรายชื่อทั้ง4ท่านท่านหนึ่งท่านใดนะครับขาดคุณสมบัติหรือมีความไม่เหมาะสมนะครับทางพรรคอยากให้ทางพรรคเพื่อไทยแจ้งกลับมายังพรรคพลังประชารัฐเพื่อทราบนะครับและในวันนี้ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคนะครับได้มอบอำนาจให้ท่านหัวหน้าพรรคสามารถพิจารณาบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมนะครับเพื่อเป็นรัฐมนตรีและเสนอรายชื่อนะครับผ่านหัวหน้ารัฐบาลได้ตามความเหมาะสมนะครับนี้ร้อยเอกธรรมนัสยอมรับว่าหากรายชื่อที่จะเสนอให้พรรคแกนนำรัฐบาลไม่ผ่านมติของกรรมการบริหารพรรคไม่สามารถทำได้และยืนยันว่าไม่เคยเสนอรายชื่อรัฐมนตรีแข่งกับพรรคเพราะทราบถึงมารยาททางการเมืองดีพร้อมปฏิเสธเสนอชื่อนางนฤมลพินโยสินวัตรให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะนางนฤมลไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่เป็นหัวหน้าพรรคกล้าทำขณะที่นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุถึงความคืบหน้าการส่งรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลว่าขณะนี้รายชื่อส่งมาเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนของการส่งตรวจแต่เป็นรายชื่อที่เกินจำนวนรัฐมนตรีฉะนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติทุกคนขณะนี้เร่งดำเนินการซึ่งอาจต้องใช้เวลาแต่กระบวนการต่างๆฝ่ายสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำลังประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อว่าจะทำให้ได้รอบคอบที่สุดในเวลาที่เหมาะสมไม่น่าเกิน 1-2 สัปดาห์ส่งกำลังส่งตรวจนะครับแต่รายชื่อเกินจำนวนนะครับไม่ใช่เพราะว่าต้องตรวจทุกคนแจ้งมาเข้าไหมตามออกว่าเป็นไงผมเขาใส่ซองมาผมก็ส่งต่อตอนนี้ปิดละเรื่องรายชื่อจบละเข้าสู่ขั้นตอนครับครับกำลังตรวจอยู่ครับเหมือนกันครับส่งหมดแล้วครับขอบคุณครับตรวจสอบคุณสมบัติได้ในวันไหนก
ก็ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการนะฮะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งนะครับจากที่เป็นปกตินะครับแต่ว่าทางกระบวนการต่างๆทางฝ่ายทางด้านของเลขาครม.ได้เตรียมการประสานกับหน่วยงานต่างๆไว้เบื้องต้นก็เชื่อว่าจะทำให้ได้รอบครอบที่สุดนะครับแล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมครับไม่คือข้อมูลมันต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้วครับแล้วปกติก็ทำอย่างนั้นอยู่ด้วยนะครับเดิมทีเดียวก็เช็คในหลายทางเที่ยวนี้ก็เช็คให้รอบครอบเลยเข้าไปอีกนิดอาจจะใช้เวลาผมคิดว่าไม่น่าจะเกินนะครับครับผมเราเผยได้สัปดาห์เดียวขอบคุณส่วนความเคลื่อนไหวพรรคประชาธิปัตย์หลังมีกระแสข่าวถูกทับทามเข้าร่วมงานกับรัฐบาลใหม่โดยนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ด้วยมติพรรคและอำนาจตัดสินใจอยู่ที่หัวหน้าพรรคคือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนพร้อมเห็นพ้องกับมติพรรคส่วนกรณีที่นายเดชอิฐมีรายชื่อปรากฏนั่งรัฐมนตรีด้วยเจ้าตัวยืนยันว่าคุณสมบัติครบไม่เคยต้องคดีจะได้รับตำแหน่งหรือไม่นั้นอยู่ที่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยนัดเจอกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้และไม่เคยพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสเรื่องการร่วมรัฐบาลเพราะจะร่วมหรือไม่ร่วมเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอื่นติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ